คยได้ยินไหมความเชื่อแบบนี้ไอ้บ้าขาดหัวทอดว่าไงได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินพี่โบราณเขาบอกไว้ถ้ากลางคืนน่ะได้ยินเสียงอะไรตึ๊กตักตึ๊กตักนะอย่าทักเดี๋ยวผีมันจะเอาวิญญาณเราไปเรื่องพวกนี้นะมันเป็นเพราะสมัยก่อนผู้ชายเราอะเจ้าชู้ไงเราเลือกถึงผู้ใหญ่บ้านสักคนนึงที่มันมีเมียเยอะๆเมียน้อยมาเรียกไงแล้วคนเมียหลวงตีหัวแบกไงมันก็เลยบอกบ่าวไพ่ลูกบ้านเอาไว้ว่าเฮ้ยกลางค่ำกลางคืนอย่าไปทักนะได้ยินเสียงกักผีมันจะมาเอาวิญญาณไหมแต่เรื่องจริงก็คือมันจะไปหากินไงโบราณเขาบอกว่าเวลากินข้าวห้ามขอจานไม่งั้นนะจะเป็นการเรียกวิญญาณพเนจรมาแย่งข้าวเรากินบางคนกินข้าว 3-4 จานยังไม่อิ่มเลยว่าอันนั้นแม่งอ้วนเป็นคนอ้วนเฉยๆจริงๆมันเป็นเรื่องของแค่มารยาทป่าววะคนเราแม่งบ้าเดี๋ยวก็จะสอนให้ลูกหลานน่ะกินข้าวไปเคาะจานไปแต่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนจานชามมันเป็นดินเผาไงขอปะเป้งเป้งเป้งแปะไอ้แดงกูต้องปั้นใหม่อีกแล้วอ่ะอีกความเชื่อหนึ่งเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าอยากให้ฝนไม่ตกเนี่ยต้องเอาสารที่เป็นพรมจันทร์อ่ะไปปักตะไคร้ผมเชื่อว่าเป็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านชีกอตัวเดิมคือมันเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่มันอยากจะเช็คของผู้หญิงในหมู่บ้านว่าคนไหนยังซิงบ้างแล้วมันจะไปเดินถามที่ละบ้านก็ไม่ได้ฮัลโหลแม่แดงลูกยังซิงบ้างน่าเกลียดมันเลยออกอุบายว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เดี๋ยววันไหนฝนตกแล้วมันคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะประกอบพิธีอะไรสักอย่างต้องเอาสาวพรหมจรรย์มาปักสมัยก่อนจะแบบไม่ต้องคนเดียวก็ได้มันแบบรวบมาเลยทุกคนไปมาปักมันจะได้แรงไปเลยเรื่องนี้เลยถ้าเจอเด็กแรกเกิดนะห้ามไปชมว่าน่ารักให้บอกว่าน่าเกลียดน่าชังไม่งั้นนะผีมันจะมาเอาวิญญาณเด็กไปไอ้ผู้ใหญ่บ้านชีกอตัวเดิมนะครับมันสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาแบบเด็กออกมาใช่ไหมมันไปดูแล้วโหทางโตมาอีกสัก18ปีใช้ได้เว้ยมันจะจองก่อนไงมันกลัวโดนแย่งมันก็เลยสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยเวลาเจอเด็กให้บอกว่าน่าเกลียดน่าชังจะได้ไม่มีใครมาแย่งมึงไงสาวบ้านน่าเกลียดน่าเกลียดบ้านนี้ก็น่าเกลียดเสร็จปั๊บมันก็รอโตไงแล้วก็รอโตโตปั๊บไม่ทำอะไรปักตะไคร้ใช้ของเฮ้ยโค้ดทำอะไรอ่ะตัดเล็บไงโบราณเขาบอกมาห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนไม่งั้นวิญญาณมาพูดของเราจะอยู่ไม่เป็นสุขนี่เรื่องจริงก่อนคุณนึกดูมันไม่มีที่ตัดเล็บดีๆอย่างนี้ไงจะตัดทีใช้นี่ใช้ทากันกลางคืนปั๊บจะตัดเล็บมาแล้วสมมุติเล็บเท้าปั๊บวิญญาณมันพับบุรุษไปยืนรอข้างหลังแล้วแม่พิงแม่พิงไอ้จอยจะตัดเล็บกลางคืนมาดู 1 2 3ปั๊บเรียบร้อยแม่พิงตีนซ้ายขาดแล้วนี่ขนาดเหลือขาเดียวมันยังใจถึงตัดตอนกลางคืนอยู่ไม่สุขหรอกมีลูกหลานโง่ๆอย่างนี้กลางคืนมองอะไรก็ไม่เห็นยังอยากจะใช้สายตานอกจากเสียขาสายตาเสียอีกไม่จริงหรอกวันก่อนอ่ะเห็นพี่คาโตะอ่านหนังสือตอนกลางคืนด้วยไม่กลัวสายตาเสียไงข้าไม่กลัวหรอกเพราะข้ามีนี่หลอดไฟฟิลิป LED หลอดไฟถนอมสายตาด้วยเทคโนโลยีลดแสงกระพริบสั่นและลดการแสงจ้าถึง 70% ให้ความสว่างอย่างทั่วถึงประหยัดไฟและอายุการใช้งานตัดเล็บตอนกลางคืนได้ไม่ต้องกลัวตัดนิ้วเท้าตัวเองไม่ต้องกลัวผีหลอดไฟฟิลิปสบายตาคนแต่ไม่สบายตาผีใช้ฟิลิปแล้วอ่านหนังสือตอนกลางคืนก็ได้เพราะสว่างอย่างทั่วถึงและยังถนอมสายตาฟิลิป LED ถนอมสายตาดูแลครอบครัวคุณหลอดไฟไม่เปิดแต่แรกเลยนึกว่าอยากอยู่กันแบบว่ามืดๆโรแมนติกอ๋อนี่ของยี่ห้ออะไรนะฟิลิปดีมากเลยอย่าลืมนะต้องเลือกฟิลิปฟิลิปท่องไหนลองท่องฟิลิปฟิลิปนะครับฟิลิปดีมาก